ความต้องการพลังงานของโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อโลกมุ่งสู่ทศวรรษที่2ของศตวรรษใหม่ในขณะที่แหล่งพลังงานของโลกส่วนใหญ่ก็ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาและรองรับความต้องการของโลกที่มหาศาลในศตวรรษที่ผ่านมาจนปัจจุบันนั้นแหล่งพลังงานเหล่านี้ก็เหลือน้อยลงไปมากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำโดยประเทศอินโดนีเซียที่โต 6% มาตลอด3ปีทำให้มีจำนวนประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นถึง135ล้านคนความต้องการด้านพลังงานก็ขยายตัวตามมาเช่นเดียวกันเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ยังเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่จะชักจูงนักลงทุนและเงินตราเข้ามาและแน่นอนที่ตามมาคือความต้องการด้านพลังงานงานประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาความร่วมมือขององค์กรเอกชนด้านการลงทุนธุรกิจพลังงานรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแก๊สหรือ GasX มีกำหนดจัดขึ้นทุก2ปีปีนี้อินโดนีเซีย1ใน15ประเทศสมาชิกเป็นเจ้าภาพจัดงานได้สื่อถึงทิศทางพลังงานที่สำคัญคือประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียจากเดิมที่เป็นประเทศส่งออกพลังงานต้องกลายเป็นประเทศนำเข้าพลังงานและเน้นนำพลังงานขึ้นมาใช้ให้เพียงพอกับประเทศเนื่องจากการใช้พลังงานสัมพันธ์กับการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขณะเดียวกันประเทศต่างๆก็เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการนำเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ที่จะเป็นทางออกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานประเด็นที่เหล่าประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือการจัดหาแก๊สธรรมชาติในอนาคตทั้งจากแหล่งแก๊สปกติและแหล่งแก๊สนอกรูปแบบ LNG มีการคาดการณ์ว่าใน20ปีข้างหน้าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่ใช้แก๊สธรรมชาติมากที่สุดผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงจำนวนประชากรที่สูงขึ้นออสเตรเลียจะเป็นประเทศสำคัญในการส่งออก LNG ขณะที่ทิศทางพลังงานของภูมิภาคจะออกมาในรูปแบบของการใช้ก๊าซธรรมชาติคู่กับการใช้พลังงานหมุนเวียนเบื้องต้นนะครับในภูมิภาคนี้จริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกก๊าซธรรมชาตินะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพัฒนานะครับแก๊สที่มีอยู่เนี่ยทำได้ช้ากว่าความต้องการใช้ในประเทศนะครับมีการส่งออกมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดก็ดีมาเลเซียหรือว่าบรูไนก็ดีนะพบว่าความต้องการในประเทศเนี่ยมีความต้องการที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโดนะครับแทนที่จะมีการส่งออกนะครับอาจจะต้องมีการนำเข้ามาเลก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หมายความว่าในช่วงสั้นๆนะครับจากนี้นะครับประเทศเหล่านี้นะครับก็อาจจะไม่มีความสามารถที่จะมีการส่งออกแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็มองว่าเป็นความร่วมมือของประเทศในอาเซียนเนี่ยก็อาจจะเป็นที่พึ่งนะครับหมายถึงว่าจะเป็นแหล่ง LNG ของประเทศไทยได้ในอนาคตซึ่งเราก็มีการคุยกันกับ2-3บริษัทอยู่นะครับเจโลวาชิกรัฐมนตรีพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่าด้วยความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่สูงขึ้นไม่เพียงส่งผลให้ต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติในรูปแบบ LNG ยังทำให้ต้องเจรจาแก้ไขสัญญาส่งออกแก๊สธรรมชาติและอาจจะถึงขั้นต้องระงับการส่งออกแก๊สธรรมชาติจากแหล่งใหม่ๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจนกว่าจะมีพลังงานสำรองใช้อย่างพอเพียงขณะที่ชาครีบุรณกนนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจแก๊สธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดกล่าวว่าจากสถานการณ์ที่แหล่งพลังงานในประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่สูงขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการประชุมและนิทรรศการของแก๊สเอก2012ครั้งนี้คือ LNG จะเป็นทางออกที่ประเทศต่างๆเลือกใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานสำหรับการที่เราได้มาร่วมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะได้มาพบกับองค์กรก๊าซในย่านเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกันนะครับสร้างความสัมพันธ์กันแล้วก็มาเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับแนวโน้มในภูมิภาคนี้ว่าเป็นอย่างไรจะได้นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกลับไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนนะครับรวมถึงการมองหาคนที่จะมีโอกาสที่จะเป็นคู่ค้านะครับหรือความร่วมมือกันในอนาคตครับก็มาพบปะนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในแวดวงนะครับของแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็เราก็ได้โอกาสนะครับที่ได้มีการเยี่ยมคารวะนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอินโดนีเซียนะครับมีการได้มีการพบ
นะครับทางฮ่องกงแก๊สนะครับเมื่อวานนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการพบกับท่านPresident ครับของปิโตนัสนะครับแล้วก็มีการพบปะกับผู้นำทางธุรกิจเมื่อวานก็มีการพบกับบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานนะครับก็คือ LNG Japan นะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการรับทราบนะครับความเคลื่อนไหวของตลาดโดยเฉพาะเรื่องของ LNG เนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างไรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่เข้าคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งก็ในการในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าของเขาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรนะครับในแต่ละประเทศในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาหรือว่าอินฟราสตรัคเจอร์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าที่นอกเหนือจากนั้นนะครับเราเองเราเป็นเมมเบอร์ที่อยู่ในอาเซียนนะครับก็มองว่าเราก็ส่งพนักงานนะครับเข้ามารับรู้ว่าธุรกิจนะครับในเรื่องของ LNG ซึ่งเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ตลาดนะครับเข้าไปสู่ความเป็นสากลเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีให้กับพนักงานใหม่ๆนะครับของปตท.เนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาทำความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคก็ดีนะครับเรื่องของเชิงพาณิชย์ก็ดีนะครับมาได้เห็นภาพนะครับประเทศผู้ผลิตนะครับซึ่งเป็นรายใหญ่ในภูมิภาคนี้อย่างเช่นอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะต้องนำก๊าซที่ผลิตได้เนี่ยมาใช้ในประเทศเนื่องจากมีความต้องการในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เขาจะต้องมีการนำเข้าก๊าซมาใช้ในประเทศนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีก๊าซในประเทศนะครับแต่ก๊าซในประเทศเนี่ยยังพัฒนาขึ้นมาไม่ทันส่วนที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีสัญญาที่จะขายให้กับลูกค้าในระยะยาวไปแล้วนะครับนโยบายใหม่เขาก็เลยมองว่าจะพยายามที่จะนำทรัพยากรธรรมชาตินะครับคงไม่ใช่ก๊าซอย่างเดียวนะครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยใช้ในประเทศมากที่สุดนะครับและคงไม่ส่งเป็นวัตถุดิบออกไปขายนะครับก็เป็นแนวโน้มในลักษณะนี้ครับแต่ด้วยข้อจำกัดของ LNG ที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการเตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทั้งในฐานะผู้ส่งและผู้รับแก๊สดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถานีรับแก๊ส LNG ของภูมิภาคนี้ทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ยแห่งละ5ปีซึ่งไม่รวมระยะเวลาของขั้นตอนการจัดหาเตรียมสถานที่และสร้างความเข้าใจกับชุมชนเซ็นสัญญาระยะยาวนะครับก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องราคานะครับคือราคาเนี่ยจำเป็นนะครับต้องหาราคาที่เหมาะสมโดยการเจรจากับผู้ค้าเนี่ยหลายรายนะครับแล้วการพิจารณาอนุมัติเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐนะครับก็คือกปช.แล้วก็ครม.ซึ่งปตท.นะครับเป็นตัวแทนของรัฐเนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นว่าราคาเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับก็คือเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดหรือว่าดีกว่าราคาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดในการนำเข้าเนื่องจากว่า LNG ก็จะเป็นแก๊สที่ราคาที่สูงนะครับคือขณะนี้นะครับราคาระยะยาวนะครับก็วันนี้ก็จะอยู่15เหรียญถึง18เหรียญที่ราคาน้ำมันเนี่ยตกประมาณสัก105เหรียญต่อแบเรลนะครับขณะที่แก๊สที่มีการขายในประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ประมาณ8เหรียญ9เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ราคาเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากครับสำหรับประเทศไทยเนื่องจากปตท.ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้ากว่า5ปีแล้วขณะนี้จึงถือได้ว่ามีความพร้อมมากที่สุดเป็นประเทศที่มีสถานีรับแก๊สแห่งแรกของภูมิภาคโดยสถานีดังกล่าวจะมีศักยภาพรองรับเต็มที่ประมาณ10ล้านตันต่อปีอย่างไรก็ตามจากตัวเลขการคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าทำให้ปตท.มีความจำเป็นต้องเตรียมสร้างสถานีรับแก๊ส LNG แห่งใหม่เพื่อรับรองความต้องการในอนาคตในเรื่องของการซื้อขายพลังงานนั้นความน่าเชื่อถือของการซื้อแก๊สธรรมชาติของประเทศไทย
ที่ยังคงเป็นผู้ซื้อใหม่อยู่เมื่อเทียบกับประเทศที่มีการซื้อมานานอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ผู้ขายก็ย่อมให้ความเชื่อถือกับประเทศที่ตนได้ค้าขายมานานมากกว่าประเทศผู้ซื้อใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจหลักของปตท.ในงานแก๊สเซ็กครั้งนี้คือการสร้างความน่าเชื่อถือพร้อมๆกับทางที่ปตท.ในฐานะตัวแทนประเทศที่เป็นผู้จัดหาแหล่งพลังงานให้แก่ประเทศต้องเจรจาหาราคาในการเซ็นสัญญาซื้อให้เหมาะสมที่สุดความท้าทายของประเทศไทยเนี่ยประเทศของเรานะครับเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานมาใช้งานนะครับก็มีความท้าทายที่จะต้องไปหาแสวงหาพลังงานนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในประเทศนะครับและก็ต้องหามาพลังงานในราคาที่เหมาะสมมาใช้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องแสวงหาโอกาสที่จะทำธุรกิจและไปลงทุนหรือเจริญเติบโตในต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะ1นะครับก็อาจจะได้ทรัพยากรกลับมานะครับ2เนี่ยจะได้นำเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของก๊าซธรรมชาติในประเทศเราเนี่ยเรามีการพัฒนามาถึง30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความสามารถที่จะไปนำเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราจะได้สร้างหาความสัมพันธ์นะครับกับคนที่อาจจะเป็นพันธมิตรในที่ต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไปลงทุนในหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆครับในอนาคตการแข่งขันในเวทีเทคโนโลยีด้านการเสาะหาพลังงานปตท.ต้องแสวงหาพันธมิตรธุรกิจต่างประเทศสำหรับประเทศพันธมิตรเป้าหมายและที่น่าสนใจจากงานแอสเซ็กครั้งนี้คือออสเตรเลียบรูไนและอินโดนีเซียนวัตกรรมความล้ำสมัยที่เป็นปัจจัยที่บริษัทต่างๆต้องร่วมมือและแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทเพอร์ตามิน่าของประเทศอินโดนีเซียและเพโตรนาสของมาเลเซียโดยเฉพาะในยุคใหม่นี้แห่งการขุดเจาะในแหล่งใหม่ๆที่ต้องเผชิญความท้าทายใหม่เช่นเดียวกันท่อขนส่งที่ใช้เงินและเวลาในการวางแผนและก่อสร้างนานอาจจะไม่ใช่ทางเลือกในอนาคตความท้าทายในการสร้างเครือข่ายระบบการขุดและส่งแก๊สธรรมชาติของประเทศอินโดนีเซียคือภูมิศาสตร์โดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกที่เป็นเกาะและแหล่งพลังงานแก๊สธรรมชาติเป็นหลุมเล็กซะส่วนใหญ่การสำรวจปริมาณพลังงานในแต่ละหลุมก็ใช้เวลาและยังไม่แม่นยำพอที่จะสรุปได้ในขั้นตอนแรกถ้าหากว่าการขุดเจาะพบว่าแหล่งพลังงานนั้นไม่ได้ใหญ่ก็จะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้ากลับกันหากพบว่าเป็นแหล่งพลังงานใหญ่เพอร์ตามิน่าก็จะพิจารณานำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตเพอร์ตามิน่าเองก็ตั้งเป้าหมายการขยายขีดความสามารถการผลิตเพื่อป้อนความต้องการในประเทศดังที่รัฐมนตรีพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเจโรวาชิกได้ประกาศเอาไว้แล้วโรงกลั่นส่วนกลางของเพอร์ตามิน่าในอินโดนีเซียตอนกลางกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จภายในปี2014ส่วนของภาคตะวันออกนั้นไม่จำเป็นต้องใช้โรงเก็บขนาดใหญ่เพราะแหล่งพลังงานเป็นหลุมเล็กๆที่กระจัดกระจายกันอยู่11บริเวณด้วยกันการขนส่ง LNG ในบริเวณตะวันออกทางเพอร์ตามิน่าวางแผนเอาไว้ว่าจะผสมทั้งเรือขนส่งและท่อส่งแก๊สที่จะเก็บไว้ในโรงเก็บที่ชายฝั่งเพราะจะสามารถเข้าถึงได้ทั้งแหล่งบนบกและแหล่งในทะเลบริษัทเพอร์ตามิน่าโฮลดิ้งจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เอาไว้เองในขณะที่ผู้ดำเนินการจะเป็นบริษัทย่อยของทางเพอร์ตามิน่าระบบการผลิตใหม่ที่ทางบริษัทเปอร์ตามิน่ากำลังดำเนินการอยู่นั้นมีขีดความสามารถในการผลิตอยู่ที่ปีละ 2.5 ล้านตันด้วยความลึกของทะเลในบริเวณนั้นที่เรือขุดขนาดใหญ่ที่บริษัทอย่าง BP ใช้ขุดทะเลน้ำลึกไม่สามารถเข้าถึงได้บริษัทเพโตรนาสของมาเลเซียก็ได้ออกแบบนวัตกรรมใหม่นั่นคือเรือที่สามารถขุดเจาะเก็บและขนส่งแก๊สทั้งหมดไว้ในเรือลำเดียวกันทางเพโตรนาสเองตอนออกแบบก็คิดเผื่อภูมิศาสตร์ของทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันและก็มีแผนจะขายการออกแบบเรือลำนี้ที่ทำหน้าที่เป็นแท่นขุดเจาะโรงเก็บและยานพาหนะขนส่งแก๊สได้ในเรือลำเดียวชื่อว่าเรือ FLNG หรือว่าเรือ Floating Liquefied Natural Gas ลำนี้สามารถใช้ได้ในน้ำที่มีความลึกน้อยกว่า200เมตรได้เรือลำนี้ยังสามารถใช้อุณหภูมิของน้ำทะเลเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพของแก๊สธรรมชาติเป็นของเหลวหรือว่ากลับเป็นแก๊สได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแต่ว่านวัตกรรมใหม่นี้ยังมีขีดจำกัดในการเก็บแก๊สจึงต้องใช้เรือขนส่งมารับแก๊สไปเก็บไว้ที่โรงเก็บแก๊สขนาดใหญ่ปริมาณการผลิตต่อปี
ของ Floating LNG Terminal อยู่ที่ปีละ 3.8 ล้านตันท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าพลังงานกับไทยมาก่อนก็ต้องหันไปสนใจความต้องการภายในประเทศของเขาครับเพราะฉะนั้นประชาชนไทยจึงต้องเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันประหยัดพลังงานนะครับเพื่อช่วยลดภาระให้กับชาติโดยเฉพาะขณะนี้ที่แหล่งพลังงานเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วก็ราคาก็มีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นอย่างเดียวด้วยครับธีรพจน์ใบบัวถ่ายภาพรัฐกรปลอดดีรายงานจากเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย